คุณรังสิมันโรมก็ออกมาโต้อาจารย์วิษณุเครือง,งามนะฮะกรณีที่อาจารย์วิษณุแสดงความเห็นว่าถ้าคุณพิธาเนี่ยทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง<ฆ>แล้วอาจจะต้องเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศเนี่ยนะฮะ<ฆ>คุณรังสิมันโรมจากก้าวไกลบอกแบบนี้นะฮะบอกว่าไอ้เรื่องที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อตรงเนี้ยก้าวไกลเนี่ยเตรียมความพร้อมไวแล้วซึ่งไม่น่าจะมีความกังวลอะไรเชื่อว่าหวังผลทางการเมืองแล้วการพูดของคุณวิษณุเนี่ย มีจุดประสงค์เพื่อชี้นำสอวอให้เกิดความลังเลใจให้หวังส้มหล่นทางการเมืองทั้งทงที่การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเอกฉันท์ไปแล้วครับสปิริตที่สำคัญของผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลคือการแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับเราก็เห็นท่าที ของพลเอกประยุทธ์ที่ผมคิดว่ามันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นก็คือการหวังส้มหล่นจากรัฐบาลของพักเก้าวไกลแล้วหวังว่าตัวเองจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการกันแกล้งกันถ้า เราดูจากช่วงเวลานะครับมันก็ปล่อยออกมาช่วงใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คงหวังผลทางการเมืองผมอาจจะไม่สามารถลงในรายละเอียดมากเนื่องจากว่าหลายอันนะครับหลายกรณีเนี่ยหลายเนื้อหลายสาระเนี่ยมันเป็นการเตรียมการสําหรับการต่อสู้คดี นคือประเด็นตรงนี้เนี่ยหลายคนก็พูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะฮะว่าเอ๊ะคุณพิธาน่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะเตรียมการเรื่องหุ้นสื่อแล้วหรือเปล่าเพราะจริงจริมันลากมาตั้งแต่ปี6 2แล้วนะฮะโอ้แล้วในกลุ่ปไลน์หลายๆกรุ๊ปเนี่ยมีการแชร์เรื่องนี้เป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมการไว้อืต่างๆนานาต่างๆนานาแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อสักครู่คุณรังสิมันโรมพูดนะฮะก็บอกว่า พักก้าวไกลและพักร่วมมีการเตรียมความพร้อมในการตั้งทีมคณะทํางานช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านแต่สิ่งที่ไม่เห็นก็คือไม่เห็นความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วที่แม้แต่การแสดงความยินดีนก็ไม่แสดงออกมาซึ่งพลเอกประยุจันโอชาควรจะต้องออกมาถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ได้แล้วเพื่อเปลี่ยนผ่านการทํางานและควรออกมาแสดงความยินดีกับพักคก้าวไกลและคุณพิธาลิมเจริญรัฐประเด็นนี้ผมเห็นนักข่าว ที่ไปที่ทำเนียบเนี่ยถามพลเอกประยุทธ์แทบทุกวันออท่านก็จะบอกเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนี้เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพัคร่วมคุณรังสิมันโรมเลยบอกว่าขอได้ไหม,มถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้หรือว่ารออะไรอยู่ ออก็เดี๋ยวจับตากันต่อนะคะสําหรับเรื่องการเมืองนะคุณผู้ชมหลายค,คนบอกว่าเราอยากจะเห็นแนวทางออกที่จะพ้นออกจากทางตันกันได้เนี่ยก็คือให้มันเป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตยแล้วก็ฟังเสียงข้างมากและฟังเสียงที่เห็นต่างด้วยด้วยความเข้าใจแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะคดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันด